การไดเอทซันเดย์ค่ะวันนี้มาเมนูไดเอทกับถั่วแดงกันค่ะนั่นก็คือเมนูบราวนี่ถั่วแดงไร้แป้งนั่นเองค่ะงงไหมเฮ้ยเอาถั่วแดงมาทำบราวนี่ใช่แล้วแล้วก็ไม่ใส่แป้งเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าขั้นตอนนะคะทำยังไงแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีถั่วแดงต้มค่ะจะใช้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ว่าต้มจนนิ่มเลยนะคะเพราะว่าถ้าแข็งๆอะค่ะเขาจะปั่นยากแล้วตอนไปทำขนมเดี๋ยวจะเป็นไตๆกันของจะดีอันนี้ต้มประมาณ1ชั่วโมงค่ะแช่น้ำไว้1คืนต้ม1ชั่วโมงหรือว่าลองเช็คดูให้นิ่มค่ะก็ใช้ได้คราวนี้เราจะมาปั่นกันปั่นเลยนี่ค่ะได้ละเท่านี้คราวนี้จะดีก็จะเอาใส่ชามผสมเลยเรียบร้อยนี่ให้ดูว่าของจะดีอะค่ะใช้ความละเอียดประมาณนี้คือมีตรงที่ยังเป็นหยาบๆอยู่แล้วก็ตรงที่แบบละเอียดขึ้นมาหน่อยค่ะแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ใครชอบละเอียดขนาดไหนได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ไก่ลงไปเลยแล้วก็คนผสมพอให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะในสูตรอะค่ะจะดีทำเป็นหวานแบบกลางๆไว้ถ้าใครชอบหวานน้อยอะค่ะใส่น้ำตาลไม่ต้องหมดได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันระหว่างคนนี้จะดีใส่ผงโกโก้ลงไปทั้งหมดเลยสุดท้ายเป็นผงฟูง่ายมากเลยเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เป็นแป้งของบราวนี่เสร็จแล้วคราวนี้ค่ะเป็นออปชั่นเสริมคือช็อกโกแลตชิพนั่นเองจะดีจะใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวไปใส่ต่อแต่งหน้าอีกทีนึงเลือกช็อกโกแลตชิพที่เป็นช็อกโกแลตชิพเปอร์เซ็นต์สูงๆนะคะดาร์กช็อก 80% 90% นะอย่าเลือกมิลช็อกหรือที่หวานๆเยอะๆนะคะเดี๋ยวสูตรที่เราทำจะกลายเป็นสูตรไม่ไดเอทค่ะตัวแป้งบราวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่พิมพ์กันค่ะคราวนี้ใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์ของจะดีอะค่ะจะดีใช้เป็นพิมพ์ขนมปังทรงสี่เหลี่ยมและตักใส่เลยจะดีได้2พิมพ์ค่ะส่วนเวลาเข้าอบค่ะอยู่ที่20ถึง25นาทีนะคะแล้วแต่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ค่ะแล้วก็ไฟอยู่ที่175องศาค่ะก่อนจะอบสุกสัก5นาทีจะดีจะโรยช็อกโกแลตข้างบนด้วยแล้วก็โรยเป็นตัวถั่วแดงข้างบนด้วยค่ะก่อนสุกนิดนึงหน้าเขาจะได้ไม่จมลงไปข้างล่างค่ะเดี๋ยวอบสุกใส่หน้าเสร็จสวยแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะสุกเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูบราวนี่ถั่วแดงค่ะไม่มีแป้งเลยแม้สักนิดนึงออกมาฟูๆแบบนี้ค่ะอร่อยมากเลยลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวจะดีลองตัดให้ดูกันนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกินให้ดูกันสดๆเลยว่าเนื้อเขาฟูมากเนื้อเป็นแบบฟูๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบถั่วแดงแบบละเอียดนะคะปั่นให้ละเอียดหน่อยหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีเคี้ยวกรุบๆก็เป็นถั่วแดงหยาบหน่อยได้ค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเกี่ยวอะไรบอกจะดีได้อีกนะคะวันนี้เมนูไดเอทต้องไปแล้วล่ะจะขอลองชิมบราวนี่ถั่วแดงก่อนมีช็อกโกแลตเยอะๆอยู่เลยแฮปปี้เลยโอเคบายค่ะ